คุณผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วว่าภาพบรรยากาศน้องออลลี่เล่นมวยต่อยมวยซ้อมมวยลงนวมเป็นยังไงส่วนตัวชอบไหมกับเรื่องต่อยๆเตะๆเนี่ยเห็นดูท่าทางเนี่ยแบบไม่น่าเล่นครั้งแรกเนี่ยชอบมากค่ะชอบมากมันเป็นอะไรที่เราได้ปลดปล่อยค่ะแล้วก็ออกกำลังกายคือมันสนุกมากค่ะเพราะว่านอกจากเราจะมองคู่ต่อสู้แล้วเราก็จะคุยกับตัวเองตลอดเวลาว่าเราจะออกท่าไหนดีให้มันโดนเขาอะไรประมาณนี้ฝึกสมาธิได้ด้วยค่ะใช่ค่ะคือเมื่อกี้นี่แบบว่าติดใจเลยปะติดใจค่ะสนุกมากค่ะแล้วคุณครูก็สอนสนุกด้วยมันไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้แบบเจ็บอย่างที่คิดค่ะเพราะว่ามีการเซฟอะไรเรียบร้อยเจ็บไม่เจ็บอย่างที่คิดเมื่อกี้ฉันกับครูยังตกใจเลยทำศิลปินเขาขาแดงเถือกค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะต้องอดทนค่ะฝึกความอดทนด้วยถามหน่อยออลลี่คือดูแลตัวเองยังไงที่แบบว่าเฮ้ยพี่เห็นหนูวันแรกกับวันนี้ก็แบบยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงหุ่นดีไปทำไงมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าจริงๆเคล็ดลับก็คือออกกำลังกายค่ะถ้าช่วงไหนที่เราไม่ได้ออกแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนน้อยเนี่ยเราก็จะ เล่นที่บ้านค่ะก็จะซิทอัพอะไรแบบนี้ค่ะก็จะพยายามที่จะไม่ให้ทิ้งช่วงไปนานเกินไปค่ะต้องออกทุกวันค่ะออกทุกวันใช่ค่ะถ้ามันไม่ทุกวันจริงๆก็อย่างน้อยก็คืออาจจะวันเว้นวันหรือว่าอาทิตย์ละ3ครั้งอะไรแบบนี้ดีกว่าค่ะคุมอาหารได้ไหมคุมด้วยค่ะคุมยังไงคือบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่กินแป้งเลยฉันไม่กินอะไรเลยไม่ค่ะจริงๆทานได้แต่ว่าอย่างออลลี่จะมีวันที่เป็นวันแบบกินแบบได้แบบทุกอย่างเลยวันนึงวันขี้โกงอ่ะใช่ค่ะจะมีวันขี้โกงวันนึงก็คือทานได้หมดเลยไม่จำกัดจะกินพิซซ่าจะกินแบบไก่ทอดจะกินอะไรคือทานได้หมดเลยแต่ว่านอกจากนั้น6วันใช่ไหมคะเราก็จะทานเน้นผักมากกว่าเน้นผักเน้นผลไม้เน้นโปรตีนมากกว่าค่ะจะไม่ค่อยกินแบบพวกแป้งพวกของทอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยทานคือแป้งกับของทอดนี่ตัดทิ้งเลยก็จะตัดทิ้งเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเช่นแบบหมูกระทะอะไรแบบเนี้ยเราก็ยังจะขี้โกงบ้างอยู่อันนั้นหมูกระทะนั้นเขาเป็นกระทั่วทั่วประเทศไทยอ่ะพี่ว่าหมูกระทะใครๆเขากินกันใช่ค่ะก็คือถ้าวันปกติอย่างสมมติเช้ามาสมมติเช้าวันนี้สมมติว่ากินนะค่ะกินยังไงขนมปังกับนมค่ะแค่นี้ใช่ค่ะเป็นขนมปังกับนมเป็นไข่อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ไส้กรอกอะไรแค่นี้ค่ะขนมปังโฮลวีทใช่ค่ะหาซื้อได้ทั่วไปไม่ต้องโฮลวีทก็ได้ค่ะใช่ค่ะแต่ไหนเธอบอกตัดแป้งทิ้งเลยขนมปังมาจากไหนก็นิดหน่อยค่ะเอาให้มันมีพลังงานใช่ค่ะแต่โดยรวมเราไม่กินเราจะไม่กินเยอะคือนอกเหนือจากวันไหนที่แบบว่ามันจะแบบใช้พลังงานเยอะจริงๆเราก็ค่อยทานขนมปังไปด้วยค่ะพอเช้าละค่ะกลางวันกลางวันทานเลยค่ะทานอะไรก็ได้ค่ะทานไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วออลลี่มองว่าเช้ากับเที่ยงมันสำคัญแต่ตอนเย็นก็คือเราทำงานบางทีเราเริ่มเหนื่อยละส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่แบบกินน้ำอะไรแบบนี้มากกว่าเป็นน้ำเป็นนมแต่เราก็จะไม่ทานขนมนะคะพี่กอคือเราจะทานเป็นประเภทเนื้ออย่างเงี้ยมากกว่าค่ะฮะว่างๆนั่งกินน่องไก่ไม่ค่ะคือแบบอกไก่อะไรแบบนี้ค่ะที่มันมีประโยชน์ตกใจนึกว่าว่างๆผักฉันไม่กินใช่แป้งฉันไม่กินแซนด์วิชไม่กินหนูแค่ไก่แต่ก็ต้องแบบมีส้มตำด้วยเกือบทุกมื้ออะไรแบบนี้ด้วยใช่ค่ะส้มตำเป็นอาหารว่างค่ะไม่คือส้มตำคือเฮ้ยกินนี่มันมีทั้งผักมีอะไรทั้งหมดเลยใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเผาผลาญด้วยเพราะเขาบอกว่าทานเผ็ดใช่ไหมคะแล้วคือทานเผ็ดมันจะช่วยในเรื่องของความจำด้วยค่ะแต่บางคนบอกว่าทานเผ็ดแล้วหน้าผิวไม่ดีผิวหน้าไม่ดีก็ออลลี่ว่าไม่สำหรับตัวออลลี่เองก็ไม่เป็นไรนะคะแต่คือออลลี่มองว่าออลลี่ทานเผ็ดแล้วมันช่วยเผาผลาญเพราะว่าเหงื่อเราออกหรือออลลี่เคนเองก็ไม่รู้นะพี่กอแต่ว่าเรื่องความจำนี่ก็โอเคค่ะทานเผ็ดไม่น่าแหละฉันจำอะไรไม่ค่อยได้ไม่กินเผ็ดเองและเย็นเย็นใช่ไหมคะเย็นนี่ไฮไลท์เลยหลายคนบอกว่าให้เย็นไม่กินเย็นไม่กินข้าวเลยกินแต่น้ำกินแต่นมค่ะเย็นก็ส่วนใหญ่เราก็จะฟิตเนสใช่ไหมคะฟิตเนสเสร็จเนี่ยเราจะหิวเพราะว่ามันเหนื่อยใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะมองไปที่หมูกระทะหรืออะไรที่มันหนักๆละแต่เอาเข้าจริงๆ
อย่างของหนูเนี่ยหนูจะกินอย่างที่บอกค่ะส้มตำอะไรที่มันแซ่บๆอย่างเงี้ยคือมันก็ช่วยเราได้นะคะเพราะว่าเราอะไรแซ่บๆคือเน้นเป็นผักเป็นพวกยำปูม้าส้มตำแต่เราก็ทานข้าวด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะเน้นไปที่ผักคือตอนเย็นเราจะไม่ได้กินเยอะอยู่แล้วค่ะคือเน้นไปที่ผักเรามองไปที่หมูกระทะไปที่ชาบูแต่เราไปกินจริงๆเราก็กินได้ไม่เยอะนะคะก็คือมันหิวใช่ค่ะมันหิวหนักใช่ค่ะแล้วออกกำลังกายอย่างหนูนี่ออกทุกวันคือหนักน้อยหนักเบาต่างกันแต่ขอให้ออกใช่ค่ะแต่คือถ้าเกิดว่ามันเหนื่อยจริงๆเนี่ยจนเราหลับไปไม่รู้ตัวเราก็อาจจะมาทดแทนในวันต่อไปอย่างเช่นวันนี้น้องออลลี่ไม่ได้ออกเลยปกติออลลี่จะออกครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงใช่ไหมคะออลลี่ก็จะแบบหักโหมไปเลยชั่วโมงครึ่งอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเพิ่มมาแค่ครึ่งชั่วโมงแล้ววันนี้มาเล่นมวยไปแล้วก็กลับไปก็ไม่ต้องออกแล้วใช่ค่ะก็เต็มที่ค่ะก็ทานได้ค่ะพอมาถึงอย่างนี้การดูแลตัวเองผ่านไปแล้วค่ะมาผลงานใหม่ค่ะล่าสุดออกกับแร็ปอีสานใช่ค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าบ่าวเหงาสาวโสดค่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นศิลปินเดี่ยวก็ในค่ายบาละครเนาะแล้วก็ทำไมอยู่ๆมาจับคู่กับแร็ปอีสานได้ยังไงจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงเก่าเนี่ยเป็นเพลงสนุกอยู่แล้วค่ะพี่กองทีนี้ด้วยความที่อยากจะทำอะไรให้มันดูหลากหลายขึ้นแล้วก็เหมือนเพิ่มแบบความสนุกสนานเข้าไปให้มันมากขึ้นอย่างที่เรารู้เลยว่าแร็ปอีสานเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบแร็ปสไตล์สนุกสนานคือเพลงเขามันจะต้องแบบสนุกสนานเต้นได้ซึ่งเราก็ต้องการอย่างนั้นอย่างเช่นเพลงเก่าเนี่ยมันสนุกก็จริงแต่คือมันยังไม่แดนเราไม่สุดแต่ว่าใช่ค่ะมันยังไม่สุดมันยังแบบกระโดดแรงไม่ได้แล้วบวกกับน้องออลลี่เองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าชอบเต้นชอบความสนุกสนานอยู่ไม่สุดใช่ค่ะอยู่ไม่สุดเป็นคนแบบต้องเต้นตลอดเวลาคุณผู้ชมนั่งอยู่กับผมตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้นะยังไม่เห็นหยุดเลยคุยอยู่เดี๋ยวแวบไปเตะกระสอบทรายแล้วคุยอยู่เดี๋ยวแวบไปทำอย่างนู้นแล้วใช่ค่ะก็เป็นแบบเหมือนเอาสไตล์ตัวเองไปมิกกับเขาเพื่อเพิ่มเนื้อหาของเพลงเพราะว่าเพลงเก่าเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าตอบโต้ใครใช่ไหมคะแล้วก็ร้องในมุมของเราอย่างเดียวแต่พอเพลงใหม่มาเนี่ยเรามีการตอบโต้เพิ่มขึ้นค่ะกับผู้ชายผู้หญิงมันก็สนุกขึ้นกว่าเดิมอะค่ะแล้วมันทำงานยากไหมเพราะก่อนหน้านี้เราเพลงของเราเนี่ยมันร้องอยู่คนเดียวแล้วงวดนี้จะต้องมาร้องแล้วร้องกับแร็ปด้วยถามว่าทำงานยากไหมมันก็มันยากขึ้นตรงที่ว่าเราไม่เคยร้องคู่หรือว่าเฟเจอริงกับใครอะค่ะตรงนั้นมากกว่าแต่การทำงานกับพี่ๆแร็ปอีสานเนี่ยก็คือเป็นกันเองแล้วก็ทำงานง่ายมากใช่ค่ะเกรงไหมเพราะว่าเขาก็ศิลปินดังนะเราก็ศิลปินใหม่เขาจะไอ้นั่นกับเราไหมเกรงค่ะเพราะว่าเป็นแฟนคลับพี่เขาด้วยอยู่แล้วชอบฟังเพลงพี่เขาค่ะทีนี้พอเราไปร้องคือเราร้องคู่ด้วยแล้วคือมันไม่ได้มีแค่ท่อนเดียวอะค่ะพี่กรในเพลงคือเขาก็จะสลับไปกับเราอยู่ตลอดเวลาค่ะจนจบเพลงเราก็จะรู้สึกว่าเราตื่นเต้นแต่พอเราได้แบบคุ้นเคยกับพี่เขาเจอเขาเรื่อยๆเราก็เริ่มชินค่ะก็คือออกคอนเสิร์ตหรือว่าไปร่วมงานกันบางงานไปโปรโมทอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเราก็จะชินเพิ่มตอนอัดเพลงเนี้ยอัดด้วยกันหรือว่าอัดคนละเวลาคนละเวลาค่ะใช่ค่ะมันยากในการเราทำสมาธิว่าเฮ้ยพี่เขามาอย่างนี้ฉันจะต้องถ่ายอารมณ์อย่างนี้ถ่ายอารมณ์ไปอย่างนี้มันจะใช้ได้ไหมมีกังวลแบบนี้ไหมกังวลค่ะก็คืออัดออลลี่ก็ใช้เวลาอัดประมาณสองวันนะคะวันละประมาณ 4-5 ชั่วโมงประมาณนี้นะคะคือด้วยความที่เราอัดกันคนละรอบก็มันจะมีเรื่องของคีย์ที่เราต้องแบบใช่ค่ะต้องพยายามร้องให้มันสมูทไปกับเขาอะค่ะมันก็จะเป็นความกดดันแล้วก็กังวลอยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามทำให้ออกมาเต็มที่ค่ะแล้วตอนแรกขอคีย์แรกหน่อยสิจำได้ไหมจำได้ไหมว่าคีย์แรกเป็นยังไงที่แบบว่าพอเข้าห้องอัดปุ๊บฉันลอกคีย์นี้แหละคีย์แรกใช่ไหมคะตอนแรกมันจะเป็นคีย์ผู้เบาคีย์เฮียวยูไซดีโปรดมันจะเป็นคีย์ที่ต่ำเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ชายเขาก็จะเป็นคีย์ต่ำกับเราคือเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาต้องคีย์ต่ำใช่ค่ะต้องคีย์ต่ำตามใช่ค่ะแต่พอร้องไปร้องมาอาจารย์นักดนตรีก็เลยบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราร้องต่ำมันก็จะไม่สนุกแล้วเราเป็นผู้หญิงก็เลยต้องเพิ่มเป็นคีย์ที่สูงกว่าเดิมก็เป็นประมาณผู้เป่าคีย์เงายูไซดีโปรด
พราะว่าตอนที่เราประกวดตรงการเป็นนางงามเราจะรู้สึกว่าเราแบบจะทำยังไงให้กรรมการเขาชอบเราเราต้องทำให้เราชนะใจกรรมการแต่ตอนที่เราเป็นนักร้องศิลปินเราต้องทำให้ทุกคนที่ดูเราอยู่ชอบเราให้หมดซึ่งมันไม่ใช่น้อย